่อนหน้านี้มีการนำเสนอเรื่องราวที่จอห์นนี่เดปเนี่ยร้องไห้ทั้งน้ำตาแล้วก็เสียดายนะฮะแล้วก็บอกปัดแล้วว่าเขาเนี่ยจะไม่กลับมารับบทเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่อีกแล้วฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์ซึ่งก็เป็นความเสียใจของจอห์นนี่เดปที่มีต่อดิสนีย์นั่นเองครับล่าสุดนะฮะตัวของจอห์นนี่เดปเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าอยากให้ Pirates of the Caribbean ภาค6เนี่ยเป็นบทสรุปที่สมเกียรติกับตัวละครอย่างกัปตันแจ็คสเปโร่มากกว่านี้แทนที่จะให้มันหายไปเฉยๆซึ่งเป็นรายงานจาก CBS News ครับผมกล่าวว่าตัวของจอห์นนี่เดปเนี่ยได้มีการเปิดเผยในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเขาเนี่ยต้องการร่วมเขียนบทตอนจบของ Pirates of the Caribbean ภาค6เพื่อให้กัปตันแจ็คสเปโร่เนี่ยจะได้มีฉากจบที่สมบูรณ์แบบกว่านี้ก่อนหน้านี้นะฮะตัวของจอห์นนี่เดปเนี่ยมีการวางแผนที่จะร่วมทำการเขียนบทมานานมากแล้วนะฮะแต่ว่าก็ถูกทางดิสนีย์เนี่ยถอนตัวออกไปจากคดีที่เขาพัวพันอยู่ระหว่างจอห์นนี่เดปกับแอมเบอร์เฮิร์ดนั่นเองทำให้ดิสนีย์เนี่ยไม่ยอมเสี่ยงที่จะจ้างเขาต่อนะครับซึ่งตัวของจอห์นนี่เดปเนี่ยได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจว่าการที่มีความสัมพันธ์ยาวนานกับทางดิสนีย์แบบนี้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่สำเร็จด้วยนะโดยเฉพาะกับทางดิสนีย์เนี่ยถึงทำให้ผมกลายเป็นคนผิดก่อนที่จะได้มีการพิสูจน์ตัวเองอีกล่ะอันที่จริงแล้วผมกำลังเดินหน้าที่จะเขียนบทภาคที่6เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเหล่านั้นเนี่ยควรที่จะได้รับการจากลาที่ดีกว่านี้นะไอ้แฟรนไชส์ Pirates of the Caribbean เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปนานมากเลยนะครับแล้วมันจะอยู่กับเราไปชั่วชีวิตและผมก็คิดว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยควรที่จะได้รับตอนจบที่มันดีๆกว่านี้ตัวผมเองเคยวางแผนไว้จนกระทั่งต้องมาหยุดทำนี่แหละครับซึ่งตัวของจอห์นนี่เดปนะฮะหลังจากที่ร่วมงานกับทางดิสนีย์มานานเนี่ยก็ต้องมีการมาโดนถอดกลางทางแบบนี้เนี่ยจากทั้ง2ค่ายไม่ว่าจะเป็นทาง Warner Brothers หรือว่าทางดิสนีย์ก็ตามแล้วก็ยังมีข่าวอีกนะครับว่าทางค่ายอย่างดิสนีย์เนี่ยจะหยิบเอาตัวละครใหม่จากทางภาคที่5นะครับมาทำต่อนะฮะซึ่งตัวละครหญิงคนนี้ก็จะมารับบทโดยมาร์โก้ร็อบบี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอัปเดตความคืบหน้าใดๆในตอนนี้นะฮะซึ่งหลายๆคนที่มาคอมเมนต์ของผมนะครับก็ได้มีการพูดคุยเอาไว้นะว่าผมไม่โอเคนะฮะว่าถ้าจะมีคนอื่นมารับบทเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่แทนแล้วก็หลายๆคนนะฮะบอกเลยว่าจะไม่ดูด้วยถ้าไม่มีกัปตันแจ็คสเปโร่ไม่มีจอห์นนี่เดปมาเล่นเป็นคนนั้นก็รอคอยดูกันต่อไปนะครับว่าดิสนีย์จะทำยังไงถ้าสมมุติว่าจอห์นนี่เดปชนะขึ้นมาดิสนีย์จะต้องง้อจอห์นนี่เดปแบบไหนแต่จอห์นนี่เดปแกก็บอกปัดไปแล้วนะครับว่าผมไม่เอาแล้วอ่ะผมรู้สึกเบื่อผมรู้สึกเอื่อมแล้วอ่ะเพราะว่าโดนปฏิเสธมาขนาดนี้อ่ะโดนปฏิเสธเหมือนโดนหักหลังนะฮะจากแฟรนไชส์ที่ตัวเองสร้างมาถึง5ภาคกับตัวละครที่ตัวเองสร้างขึ้นมากับมือแล้วโดนหักหลังแบบนี้ผมว่าจอห์นนี่เดปคงหมดจิตใจที่จะทำอะไรอีกยาวเลยแล้วก็ต่อให้ชนะคดีนี้ก็ตามผมว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นการแสดงของจอห์นนี่เดปอีกนานเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel